สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีชุดเซ็ตสุดคุ้มนะคะ EP ที่215หรือ215มาแบ่งปันนะคะก็จะเป็นเซ็ตไม้มีชื่อและลูกไม้เมล็ดเหมือน214เมื่อวานนะคะสำหรับใครที่ไม่ทันเนาะวันนี้ปูก็จัดมาแบ่งนะคะเป็น EP ที่215 1เซ็ตจะมี6กระถางนะคะราคา279บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ผ่านเข้ามานะคะปูฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามช่องปูไว้ด้วยนะคะเผื่อปูลงคลิปราคาดีๆก็จะได้แจ้งเตือนเนาะสำหรับลูกค้าเก่านะคะปูก็ฝากกดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการมองเห็นคลิปต่อๆไปของปูนะคะก่อนจะไปเซตที่1นะคะปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอนสีมาแนะนำนะคะ1เซตก็70บาทนะคะก็ซื้อบอนสีก็บวกเพิ่มไปอีกแค่70เนาะถ้าแค่ผลิตภัณฑ์ก็โอน90ปลายทาง100นะคะสำหรับ1ชุดนะคะถ้าสุดคุ้มก็3ชุด200บาทรวมส่งให้เลยนะคะเรามาดูเซตที่1กันเนาะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นก่อเกตนะคะจะเป็นตัวเจน1นะคะเนี่ยดูความด่างนะคะด่างแบบว่าเทพๆเลยเนาะเนี่ยกระถางที่1นะคะเกาะเกตกระถางที่2จะเป็นนพเก้าด่างสวยทุกใบนี่นะคะนพเก้านะคะกระถางที่2คุ้มแน่นอนนะคะเป็นเซตคุ้มแน่นอนเพียงแต่เราไม่ได้เลือกต้นเองแค่นั้นเองเนาะกระถางที่3จะเป็นดวงใจทศกัณฐ์นะคะไม้ด่างใบกลมตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะนี่ดวงใจทศกัณฐ์กระถางที่3กระถางที่4จะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะกระบี่นายร้อยนะคะกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นทองประกายแสดมี2ต้นในกระถางนะคะ2ต้นในกระถางนะคะทองประกายแสดนะคะกระถางที่5กระถางที่6จะเป็นสยามเพลตัวนี้ก็มี2ต้นในกระถางนะคะสามารถเป็นกอได้เลยหรือจะไปแยกปลูกเนาะนี่นะคะเซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะเซตต่อไปนะคะเซตที่2นะคะเซตที่2กระถางที่1ตัวนี้จะเป็นวิมานดินเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางตัวนี้จะเป็นไม้ทรงเตี้ยนะคะไม่สูงนะคะวิมานดินกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นอัปสรสวรรค์นะคะอัปสรสวรรค์เนี่ยพอดีไม่มีแดดนะคะเนี่ยอัปสรสวรรค์กระถางที่2กระถางที่3เป็นนำโชคนะคะไม้ใบกลมป้ายนะคะนี่นำโชคนะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นสีมหาโพธิ์ฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเป็นไม้เก่าตัวนี้เป็นพื้นชมพูกระดูกเขียวเนาะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้สีมหาโพธิ์กระถางที่5จะเป็นรัตนศิลป์นะคะป้ายทุกใบดูหลอดใหม่นี่นะคะแป๊ดเลยกระถางที่5รัตนศิลป์กระถางที่6จะเป็น2ฝั่งโขงนะคะนี่นะคะไซส์โตแล้วเนาะนี่นะคะ2ฝั่งโขงเซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นหงดารุณเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอยิ่งกอใหญ่เท่าไหร่ยิ่งสวยนะคะเนี่ยเดี๋ยวหน้ากัดสีมาสวยมากหงดารุณนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นมงกุฎราชันเป็นไม้ด่างขาวด่างเหลืองนะคะนี่มงกุฎราชันนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นปูโสมตัวนี้ก็ไม้ด่างใบกลมนะคะปูโสมตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะนี่กระถางที่3กระถางที่4จะเป็นสีคุณปลื้มนะคะสีคุณปลื้มเนี่ยก็จะเริ่มด่างมาอย่างนี้กระถางที่4นะคะสีคุณปลื้มกระถางที่5มหาเศรษฐีนะคะมี2ต้นในกระถางมหาเศรษฐีนะคะกระถางที่5กระถางที่6จะเป็นนพเก้านะคะเนี่ยด่างสวยทุกใบนพเก้านะคะกระถางที่6เซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1จะเป็นสบายนางฟ้าฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะสีแดงๆแบบนี้เลยตัวนี้ชอบแดดนะคะเนี่ยแดงยันก้านนะคะสบายนางฟ้าปลูกเป็นกอนอกตู้สวยมากกระถางที่1กระถางที่2อะทรงไข่นะคะป้ายแบบนี้เลยพื้นชมพูมาแล้วเนาะอะทรงไข่นะคะกระถางที่2
กระถางที่3จะเป็นอาจารย์คงฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะไปปลูกคู่กันได้นะคะนี่ป้ายทุกใบนะคะกระถางที่3อาจารย์คงกระถางที่4เรนูนครนะคะนี่ด่างสวยๆเลยเรนูนครนะคะกระถางที่5ที่4กระถางที่5จะเป็นหลวงปู่ขาวนะคะบอนกาบเนาะตับเกจินะคะหลวงปู่ขาวกระถางที่5นะคะกระถางที่6จะเป็นณชนแดนเป็นไม้คู่ฝักกับมณีล้อมเพชรนะคะนี่นะคะก็จะด่างแบบนี้นี่ใบใหม่ก็ยังด่างนะคะนี่นี่นะคะณชนแดนเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่1จะเป็นดวงใจทศกัณฐ์นี่นะคะสวยๆเลยแม่ด่างใบกลมดวงใจทศกัณฐ์กระถางที่1กระถางที่2ปู่โสมนะคะเนี่ยเข้ากลมเหมือนกันแต่สีเขาจะต่างกันเนาะความตัวนี้จะเหมือนจะมันวาวกว่านะคะปู่โสมนี่นะคะกระถางที่2เฮ้ยขอโทษค่ะกระถางที่3ตัวนี้จะเป็นณเมืองจันทร์เป็นไม้กัดสีนะคะกัดเป็นสีชมพูเนาะนี่นะคะได้แดดดีก็จะเป็นแบบนี้ณเมืองจันทร์กระถางที่3กระถางที่4จะเป็นหาดเจ้าหลาวนะคะมี2ต้นในกระถางสีเข้มๆนี่หาดเจ้าหลาวก็เป็นไม้ด่างใบกลมเนาะมี2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่5จะเป็นแก้วมังกรเปรอะๆแบบนี้เลยนี่นะคะแก้วมังกรกระถางที่5กระถางที่6ตัวนี้ก็แววมะยุราตัวนี้ก็แดดดีนะคะเนี่ยสวยมากสีเข้มมากนะคะกระถางที่6เซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6นะคะก็จะเป็นตับเดือนเนาะแต่จะมี1กระถางที่ไม่ใช่เดือนนะคะกระถางที่1จะเป็นราหูล้อมเพชรเป็นไม้ใบแข็งก้านแข็งนะคะแต่ก่อนราคาก็ยังแรงนะคะเดี๋ยวนี้จับต้องได้นะคะตัวนี้ราหูล้อมเพชรนะคะกระถางที่1กระถางที่2เดือนมกราคมฟอร์ม3ใบนะคะมกราคมกระถางที่3นะคะจะเป็นเดือนมีนาคมนี่นะคะแดงๆกลมๆนะคะมีนาคมกระถางที่4จะเป็นเมษายน2ต้นในกระถางนะคะเดือนเมษายนนะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่4กระถางที่5เดือนพฤษภาคม2ต้นในกระถางนะคะพฤษภาคมกระถางที่6จะเป็นกันยายนก็2ต้นในกระถางนะคะกันยายนนะคะมี5เดือนนะคะแล้วก็ราหูล้อมเพชร1นะคะเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นเล็บมังกรนะคะเล็บมังกรกระถางที่1นะคะเล็บมังกรกระถางที่2ตัวนี้จะเป็นยุทธหัตถีนะคะเป็นไม้เก่าเนี่ยสีเริ่มกัดมาแล้วนะคะยุทธหัตถีนะคะแต่ก่อนหายากนะคะตัวนี้กระถางที่3จะเป็นทับทิมทองมี2ต้นในกระถางนะคะแล้วก็ด่างสวยแบบนี้เลยทับทิมทองนะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นอาจารย์คงนะคะฟอร์ม3ใบป้ายทุกใบนะคะอาจารย์คงนะคะกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นไม้เก่าเนาะเป็นประชานะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะประชานะคะนี่โตมาสวยนะคะตัวนี้กระถางที่6จะเป็นผาซ่อนแก้วนะคะผาซ่อนแก้วนี่นะคะเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสบดีนี่นะคะจะมีวันตับวัน2วันนะคะกระถางที่1พฤหัสกระถางที่2วันเสาร์นะคะวันเสาร์นี่เข้มๆเลยวันเสาร์นะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นหลวงปู่แหวนนะคะตับเกจิเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเอาไปแยกได้เนาะเขาเป็นบอนกาบนะคะกระถางที่3กระถางที่4ก็ตับเกจินะคะหลวงปู่ขาวบอนกาบเหมือนกันนี่นะคะกระถางที่4กระถางที่5ก็บอนกาบนะคะเทพคีรีนะคะนี่กาบป้ายนะคะนี่โตมาสวยนะคะตัวนี้เทพคีรีนะคะกระถางที่5กระถางที่6แววมะยุรานี่ได้แดดดีก็จะสีเข้มนะคะนี่เซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1จะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะเนี่ยด่างสวยๆเลย
หลอดใหม่มาแล้วนะคะนี่สาวนครชัยศรีนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะมี2ต้นอันนี้3ต้นโผล่ขึ้นมาเนี่ยค่ะนี่สีหวานๆสวยๆเลยนะคะพร้อมกอเลยว่าได้นะคะกระถางที่3จะเป็นผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะคะเป็นไม้เก่านะคะนี่ผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะคะกระถางที่3กระถางที่4หนุมานเชิญธงมี2ต้นในกระถางนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะกระถางที่4กระถางที่5หนุมานเข้าเฝ้ากระถางนี้มี3ต้นเลยนะคะเป็นฟอร์มกอให้เลยเนาะนี่นะคะหนุมานเข้าเฝ้ากระถางที่6หนุมานหักด่าน2ต้นในกระถางนะคะนี่หนุมานจะเป็นฟอร์มกอให้ทั้ง3กระถางเลยนะคะเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปนะคะเซตที่10กับเซตที่11นะคะก็จะเป็นเซตลูกไม้เมล็ดนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะเป็น3แม่เนาะ3พ่อ3แม่ก็คือ3ฝักนะคะปูก็จะมีป้ายแบบนี้ไปให้เนาะแต่ในคลิปปูจะก็จะระบุแค่บางกระถางนะคะนี่มี7กระถางเหมือนเดิมนะคะราคาก็279บาทรวมส่งนะคะเรามาดูเซตที่10กันนะคะเซตที่10กระถางที่1ตัวนี้จะเป็นแม่เป็นพัทลุงนะคะพ่อจะเป็นลูกไม้ชมพูนะคะเนี่ยก็เป็นกลมออกเหมือนพัทลุงนะคะมี2ต้นเหมือนเดิมเนาะนี่นะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่2ก็2ต้น2สีนะคะ2หน้านี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3ตัวนี้จะมีแค่ต้นเดียวนะคะต้นเดียวในกระถางเนาะนี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4นี่น่าจะ3ต้นนะคะนี่ก็จะมีต้นเล็กๆอยู่ข้างล่างเนาะนี่กระถางที่4นะคะกระถางที่5ตัวนี้ก็3ต้นนะคะกระถางที่5ก็คือใครสะดวกเอาไปแยกก็แยกได้นะคะก็รอตัวอีกนิดนึงก็ได้นะคะค่อยแยกเนาะกระถางที่5กระถางที่6ตัวนี้แม่จะเป็นเศรษฐีริมทองพ่อเป็นกอเกตนะคะตัวนี้จะเป็นกากออกมาเนาะนี่นี่นะคะกระถางที่6กระถางที่7นี่มีต้นเล็กเป็นต้นที่2นะคะนี่ก็คือพ่อแม่เขาอาจจะซ้ำนะคะใน7กระถางนี้นะคะนี่เซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11นะคะกระถางที่1นะคะนี่ตัวนี้ก็แม่เป็นพัทลุงพ่อเป็นลูกไม้ชมพูนะคะเนี่ยแต่จะไม่ใบกลมเหมือนแม่นะคะนี่กระถางที่1กระถางที่2นี้มี2ต้นนะคะนี่เอาใบกลมเหมือนพัทลุงอันนี้จะเป็นพ่อแม่เดียวกันเนาะ1 2นะคะกระถางที่3ก็2ต้นในกระถางนะคะนี่ต้นเล็กนี่เป็นออกใบกลมเนาะกระถางที่3กระถางที่4ก็2สี2หน้านะคะ2ต้นนะคะกระถางที่4กระถางที่5ก็2สี2สีนะคะแต่เหมือนจะมี3ต้นนะคะเนี่ยก็คือใบเล็กๆข้างล่างวันส่งถ้าเข้าเหลืองปุ๊กก็จะดึงออกให้เนาะนี่นะคะกระถางที่5กระถางที่6แม่จะเป็นเศรษฐีริมทองพ่อเป็นกอเกตตัวนี้จะเป็นกาบมานะคะมี2ต้นนี่กระถางที่6กระถางที่7นี้กี่ต้นเอ่ย2ต้น2สีอาจจะ3นะคะแต่ตีเป็น2ไว้ก่อนนี่นะคะกระถางที่7นะคะเซตที่11นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะไม้มีชื่อและลูกไม้เมล็ดนะคะมาแบ่งปันลุงป้าน้าอาทั้งหมด11เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ